ีค่ะชมพู่นุชกันโพค่ะวันนี้ชมพู่อยู่ที่มูลนิธิบ้านนารีนะคะมีกิจกรรมทางธรรมแล้วก็กิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หลายอย่างค่ะวันนี้เราจะมาดูกันว่าเราจะทำความดีอะไรกันบ้างในมูลนิธิบ้านนารีได้บ้างค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บริเวณห้องสมุดธรรมะบ้านอารีแล้วนะคะและมุมที่ชมพู่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็เป็นมุมสื่อธรรมะเพื่อแจกเป็นธรรมทานค่ะสามารถขอรับสื่อธรรมะเหล่านี้4ชิ้นต่อสัปดาห์ค่ะบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณมุมยืนหนังสือนะคะกิจกรรมห้องสมุดบ้านอารีก็จะมีตามตารางนี้เลยก็จะมีการถักทอไหมพรมบันทึกเสียงนะคะการถอดเทปธรรมะพิมพ์อักษรเบลค่ะแล้วก็พับส่งวารสารบ้านอารีรวมถึงใส่ซองพลาสติกนะคะสำหรับ VCD ที่ใช้เป็นสื่อธรรมทานนะคะบริเวณมุมนี้ก็คือบริการยืมหนังสือนะคะยืมคืนก็จะมีการสมัครสมาชิกนะคะเพื่อที่จะขอรับยืมหนังสือนะคะ3เล่มต่อ2สัปดาห์ค่ะนี่ก็เป็นวารสารบ้านอารีนะคะเป็นอีกหนึ่งสื่อนะคะของมูลนิธิบ้านอารีค่ะในวารสารบ้านอารีนี่นะคะก็จะมีบทคัดย่อธรรมะของครูบาอาจารย์ค่ะวารสารเล่มนี้จะออกเป็นรายเดือนนะคะหากผู้ใดสนใจนะคะขอรับวารสารบ้านอารีสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิบ้านอารี02-619-7474ค่ะวันนี้ชมพู่นะคะก็ได้มาร่วมทำความดีที่มูลนิธิบ้านอารีค่ะอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะร่วมกันทำดีค่ะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ได้นะคะง่ายๆที่เราสามารถร่วมกันทำได้วันนี้ก็มีความรู้สึกภูมิใจค่ะที่ได้มาร่วมทำดีในวันนี้ค่ะเชื่อว่าทุกท่านนะคะสามารถทำดีด้วยกันได้ค่ะชมพู่ชมพูนุชกันโพค่ะทำดีทำได้ทุกวันค่ะ